เจริญพรท่านผู้ชมทางบ้านเป็นการพบกันในช่วงสิ้นปีก่อนที่เราจะจากปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่การมาพบพระก็คงจะต้องรับของดีจากพระของดีที่พระจะพึงมอบให้ญาติโยมท่านสาธุชนก็คือธรรมะนั่นเองปีใหม่นี้จะมีความสุขกันได้ก็เพราะว่าท่านทั้งหลายได้ประกอบเหตุ4ประการประการที่1คือมีความซื่อสัตย์หมายถึงมีสัจจะประการที่2มีธรรมะคือรู้จักปรับปรุงตัวเราเองประการที่3มีขันติคือมีความอดทนรู้จักยับยั้งชั่งใจและประการต่อมาก็คือมีความเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ร่วมกันด้วยความรักด้วยความสามัคคีสำหรับประชาชนชาวไทยทั้งหลายเราจะได้เริ่มสิ่งที่ดีกันใหม่ๆบ้านเมืองก็จะได้เห็นของใหม่ได้ของใหม่ตลอดทั้งชีวิตของเราก็พลอยได้รับสิ่งใหม่ๆไปด้วยหมายว่าเป็นเรื่องที่ดีนั่นเองอาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายจงรู้รักสามัคคีบำเพ็ญคุณงามความดีที่จะเป็นเหตุให้บังเกิดความสุขแก่บ้านแก่เมืองสืบต่อไปด้วยอนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยจึงขออำนวยอวยชัยให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบได้ทำขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จดังที่ประสงค์จงทุกประการเทอญ